ดูประวัติทั้งคู่เลยครับพันพยัคฆ์ชื่อจริงเทวันแสงเงินครับอายุ17ปีเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการครับค่าตัวปัจจุบัน 45,000 บาทครับส่วนทางด้านยอดมนุษย์เพชรโพทองชื่อจริงเจริญพรไพรพฤกษาอายุ17ปีเท่ากันเลยครับเป็นชาวจังหวัดชุมพรค่าตัวปัจจุบัน 40,000 บาทครับถือว่าไฟนี้ก็มีความสำคัญครับเพราะว่าเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นเล็กที่สุดรุ่น105ปอนด์ของเวทีมวยราชดำเนินแต่พอยืนแล้วรูปร่างใกล้เคียงกันนะครับนะครับดู3ฟอร์มหลังเป็นยังไงครับคุณนอทั้งคู่พันพยัคฆ์จิตเมืองนนท์ครับ3ไฟหลังนี่ถือว่าสวยใช้ได้ครับมีชนะคะแนนเด็ดขาดปอพงสว่างครับที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็มาแพ้ให้กับเอกบังเพชรมีมาแพ้เพชรเอกบางไทรครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับส่วนไฟล่าสุดก็ชนะคะแนนนิคมเล็กต่อท่าวัดครับที่เวทีมวยราชดำเนินหรือนิคมเล็กทอจันทราโรจน์แล้วตอนนี้เปลี่ยนสีเสื้อแล้วนะครับส่วนทางด้านยอดมนุษย์ครับเพชรโพทองมีอุลตร้าแมนด้วยครับตรงกางเกงครับมี3ไฟนี่ชนะคะแนนยอดขุนศึกสอสุชาติครับแล้วก็เสมอกับสถานเมืองเล็กวินดี้สปอร์ตครับแบบว่า4ยกนี่ตัวเองเป็นต่อ51แต่ยก5โดนสถานเมืองเล็กไล่ขึ้นมาครับจนกรรมการชูเสมอครับแล้วก็ไฟล่าสุดชนะน็อกยก4ครับสัญชัยตอหลัก2ดูลีลาครับยอดมนุษย์ยียวนดีจริงๆครับมีโยกเอวด้วยครับที่กางเกงปากพี่บูมนี่เซียนบูมนะครับเด็กเซียนน้องบูมเด็กเซียนนะแต่คนนี้ก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งในวงการมวยอีกคนหนึ่งครับส่วนพันพยัคฆ์นี่ที่ท้ายกางเกงนี่เขาบอกว่าเอ้ยเอาโดนโอ้โหลูกนี้ยังไม่นับโอ้ยไปเผลอลีลาเยอะไปหน่อยหรือเปล่าโดนก้านคอครับร่วงเลยขากระยาวอยู่แล้วครับพันพยัคฆ์โอ้โหโดนก้านคอร่วงไปเลยครับแต่ลุกเร็วครับกรรมการยังไม่นับครับเกือบไวครับแม่พูดเพลินๆนะลูกนี้สวยจริงๆครับแต่ยังไม่ซ้ำครับทางด้านพันพยัคฆ์ถือว่ายังให้โอกาสอยู่ครับป้องกันแชมป์จะมาเกมสั้นได้อย่างไรครับครับแต่ทางด้านพันพยัคฆ์นี่ได้แชมป์105ปอนด์มาจากทางด้านเพชรเอกบางไทรนะครับที่เวทีมวยชั่วคราวเดอะมอลล์งามวงวานนั่นถือว่านั้นเป็นเจ้าถิ่นก็ว่าได้ครับพันพยัคฆ์กระชากแชมป์มาได้ครับวันนี้มาป้องกันแชมป์ครั้งแรกนะครับหลังจากได้แชมป์วันนี้ครั้งแรกนะครับฝ่ายแรกที่ป้องกันแชมป์ใช่ครับยอดมนุษย์ขอท้าชิงต้องมาดูว่าจะผ่านไม่ผ่านครับแต่เมื่อสักครู่นี้ทักทายแรงเหลือเกินครับพันพยัคฆ์กับก้านคอทักเลยนึกว่าจะโดนนับซะแล้วครับโอ้โหเกือบไปนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดคู่นี้นะครับกรรมการพันเอกจิรวัฒน์อินเอี่ยมกรรมการให้คะแนน3ท่านกรรมการอนันต์เมฆสวรรค์ณรงค์รวมจิตและว่านาวาโทวันชัยผ่องศรีครับให้คะแนนเป็นยกนะครับสรุปผลการแข่งขันเลยคุณน็อตนะครับคู่แรกครับชูพงเล็กอบต.กัมพีแพ้คะแนนให้กับชัยสิทธิ์เบญจมะครับคู่ที่2ฤทธิ์จิตเมืองนนท์เอาชนะคะแนนกล้าศึกอบต.กัมพีครับคู่ที่3วีรพงษ์เกียรติกำธรแพ้น็อกให้กับศักดารินน้อยอ้วนสุวรรณในยกที่2คู่ที่4ครับแม่น็อกต่อเนื่องกันเลยพิชิตชัยอบต.กัมพีเอาชนะน็อกศิลาเพชรรับพิพัฒน์รีสอร์ทไปในยกที่1เท่านั้นเดินหน้าต่อยหมัดน็อกเลยครับคนนี้มาโหดอีกมาโหดทีเดียวนะครับมวยหมัดต้องสไตล์แบบนี้เหมือนเพชรชายชาวไร่อ้อยนะไม่ต้องดูชั้นดูเชิงอะไรให้เสียเวลาดูนานแล้วเจ็บครับนะครับส่วนคู่ค้ำครับศักดิ์สิทธิ์ศรีเทเวศเอาชนะคะแนนเดชสอเพลินจิตและรองคู่เอกรักเต็มร้อยวิสูตรเจริญยนต์ครับแพ้คะแนนให้กับเพชรลำสินเกียรติพลทิพย์ครับนั่นก็6คู่นะครับเป็นผลการแข่งขันและคู่เอกนำรายการกำลังแข่งขันอยู่ครับนี่ชมกันเลยครับสถานการณ์หมด2ยกหมดยกแรกนะครับเป็นทางด้านพันพยัคฆ์ได้เปรียบ 2-1 เลยแพงเหลือเกินถือว่าราคานี้สูงทีเดียวครับได้ลูกก้านคอลูกนั้นนี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับเซียนมวยก็มองว่าทางด้านพันพยัคฆ์นี่เจอของจริงมาเยอะกว่าครับครับก็ยอดค่าผ่านประตูครับวันนี้เดี๋ยวแจ้งกันเลยนะครับ 765,380 บาทชาวต่างชาติ144คนครับเป็นยอดที่สูงอีกเช่นเคยของวันทรงชัยใช่ชาวต่างชาติ144นี่ก็ถือว่าธรรมดานะครับแต่โอ้โหคนชาวไทยเนี่ยแฟนคลับนะทรงนี่เยอะนะล็อก3นี่แน่นเลยครับครับจัดมวยแบบนี้นี่ใช้ได้เลยแฟนมวยชอบครับถูกใจครับมวยสนุกพลิกไปพลิกมาครับผมได้ยินแฟนมวยท่านหนึ่งเขาบอกว่า ถ้าชอบเล่นมวยร้องนี่ต้องมาศึกนี้เลยครับศึกวันทรงชัยสมหวังครับแต่ต้องดูดีๆนะตาดีได้ตาร้ายเสียครับมวยรองแกพลิกประจำครับศึกนี้เล่นแล้วต้องบังครับครับเอาจะหักพันพยัคฆ์ครับยอดมนุษย์มาดูเกมการแข่งขันยกที่2โดนแข้งขวาเข้าไปพยายามจะสู้แล้วครับพันพยัคฆ์นี่โอ้โหขายาวเลยครับดูครับเตะแต่ละทีนี่ก้านคอสบายๆเอาเวทเล็กกว่านะยอดมนุษย์วันนี้นี่ปล่อยขึ้นมานะครับครับปกตินี่เวทเล็กกว่าแต่แกก็ต้องลดน้ำหนักทุกไฟใช่ลดน้ำหนักทุกไฟครับแต่ปกติแกต่อยเล็กกว่านี้102ก็ได้103ก็ได้แต่วันนี้ต้องมาต่อย105ครับแต่ที่แกปล่อยไปนี่โอ้โตแล้วนะเด็กกำลังโตช่วงนี้ก็น้ำหนักขึ้นเรื่อยๆครับครับ105ก็ถือว่าโอเคแล้วตอนนี้แต่วันนี้เจอของจริงในรุ่น105ครับเบอร์ต้นๆของประเทศไทยครับคนนี้พันพยัคฆ์จิตเมืองนนท์ซ้อมดีหน้าเสือดีครับชื่อค่ายดีบำรุงถึงแน่นอนครับสมจิตแว่นแก้วการันตีแล้วครับวันนี้มาไหมฮะมาครับไม่มาไม่ได้ยกกองเชียร์มาเฉียด100 คนครับโอ้โหเอ้าแม่เขินเลยครับลูกยิ้มแก้อายด้วยครับพันพยัคฆ์เตะลูกนี้ไม่โดนครับเขาบอกว่าเข็มขัดเส้นนี้นี่ห่วงมากครับพันพยัคฆ์ต้องมาดูครับว่าแค่ทีมกองเชียร์ก็โอ้โหเกือบ100 ชีวิตครับครับแล้วครับเป็นฝ่ายเดินครับพันพยัคฆ์ก็ยังเดินช้าๆครับดูชั้นดูเชิงก่อนเพราะว่าต้องบอกว่ามวยคู่นี้นี่สไตล์การชกใกล้เคียงกันครับครับเป็นมวยดักจังหวะ2แล้วก็มีอาวุธทีเด็ดที่แข้งนะครับครับพันพยัคฆ์นี่โอ้โหรูปร่างนี่105 ปอนด์นี่ไม่น่าเสียเปรียบใครแล้วครับในประเทศไทยครับสูงยาวครับนะครับเดินเข้ามาอย่างนี้เจอแสงมณีนะครับก็แสงมณีน่าจะลดไม่ได้ครับ105ตอนนี้โตแล้วสละไปแล้วนะครับรู้สึกว่าจะสละ105 ปอนด์ไปแล้วแต่ถ้าพันพยัคฆ์ปล่อยไปสัก108นี่ก็น่าสนุกแต่พันพยัคฆ์ก็ยังทำ105ได้สบายๆครับถ้าขึ้นไป108 110ก็เสียเปรียบแรงปะทะนะเอาละครับหมดยกที่2ครับสถานการณ์นี่เป็นทางด้านพันพยัคฆ์ได้เปรียบอยู่5-2แฟนมวยก็มองว่าน่าจะไม่มีอะไรพลิกครับโอ้โหนี่ครับวันนี้แฟนมวยเยอะนะฮะและมวยสนุกมีครบทุกรสชาติแต่วันนี้ดีอย่างครับบนล็อกไม่มีมวยครับครับวันนี้ถือว่าไม่มีมวยครับครับนี่ครับมาชมยกที่3เลยครับต้องมาดูครับว่ายอดมนุษย์2 ยกนี่เป็นรองพอสมควรครับจะมีอาวุธอะไรพิเศษครับก็ยังไม่เข้านะยังไม่ออกยังไม่ค่อยออกเน้นอ้าวแข้งซ้ายครับได้ครับลูกนี้พันพยัคฆ์ก็ได้โต้มาเหมือนกันจดจ้องกันอยู่ครับตอนนี้จ้องกันระวังนะเดี๋ยวท้องนะครับไม่ใช่ครับเผลอไปเผลอมาก้านคอสิครับครับรุ่นนี้ไม่มีท้องครับ อาจจะท้องเสียนี่ครับตรงหลังกางเกงของทางด้านพันพยัคฆ์จิตเมืองนนท์ครับปากว่ามีวันนี้เพราะพี่ให้ครับครับไม่รู้ใครให้ครับพี่สมจิตหรือเปล่าครับก็น่าจะหมายถึงพี่สมจิตแว่นแก้วครับบอกว่ามนุษย์ดูลีลาแกคุณน็อตเด็กเซียนนะจากน้องบูมเด็กเซียนคนนี้ก็ต้องบอกว่าเล่น Facebook เหมือนกันใช่นะน้องบูมบอกว่าเอาใจเชียร์ยอดมนุษย์ให้ด้วยนะครับก็ยังไม่เข้าครับยอดมนุษย์แกรอจังหวะดูลีลาครับโอ้โหเพราะคู่นี้ต้องละเอียดสักนิดนึงครับเพราะว่าถ้าเข้าแล้วไม่โดนคู่ต่อสู้นี่มีโอกาสโดนสวนมาได้ครับต้องบอกว่าชงฉางไม่ได้จริงๆครับนะชงฉางไปนี่โดนแข้งมานี่มีสิทธิ์น็อกครับพูดง่ายๆว่าเตะห้ามหลุดครับนี่แต่กรรมการพันเอกจิรวัตรอินเอี่ยมครับบอกว่าออกอาวุธหน่อยครับนะแบบนี้ไม่สวยชิงแชมป์นะถ้าไม่ออกอาวุธนี่จะต่อยเองแล้วนะเอ้ยไม่ได้ครับโอ้ครับเริ่มออกแข้งกันแล้วครับกรรมการเตือนแล้วต้องออกครับยอดมนุษย์จะเตะซ้ายไม่โดนครับพันพยัคฆ์ก็ไม่โดนนักมวยทั้งคู่นี้ถือว่าเป็นนักมวยจังหวะ2ครับรอคู่ต่อสู้ออกอาวุธพลาดครับแล้วก็ซัดคืนมานี่ครับตอนนี้แรงแข้งโอ้โหลื่นอีกแล้วแต่โดนหมัดด้วยนะครับนี่เอาละครับยืนไหมเอาเช็ดหน้าก่อนครับไปพลาดนะครับยอดมนุษย์โดนหมัดแต่ลุกไวอีกแล้วถือว่าทนทายาทอีกคนหนึ่งนะครับโดนทั้งแข้งทั้งหมัดนายกโอ้โหถือว่าโดนเต็มๆนะครับเมื่อกี้ยกนี้โดนหมัดยกแรกโดนแข้งนะแล้วราคานี่ก็ยังเป็นรองอยู่พอสมควรครับ กระโจนเข้ามาตีเข่าซ้ายยังไงครับยอดมนุษย์จะทำเร่งขึ้นไหมโอ้หมัดอีกแล้วแต่ดูใครพยักออกอาวุธแล้วเนียนเหลือเกินครับครับล็อกขาไว้เลยครับทางด้านยอดมนุษย์โอ้พี่จิกเขาบอกว่าให้คนนี้เลยโคตรฝีมือครับและดูฝีมือแกครับเป็นมวยสูงยาวครับโอ้โหรูปร่างนี้ก็ไม่เสียเปรียบใครอีกดูครับฝีมือแกดีจริงๆหลักเหลี่ยมนี่ขั้นเทวดาเลยครับคนนี้ต่อยมวยไม่ค่อยเจ็บตัวครับครับป้องกันตัวดีครับโอ้โหหมดยกที่3ครับไปเลยครับ 15-1 ครับโอ้โหยาวๆไปครับราคาแพงเหลือเกินครับทีมงานก็ยังไม่ไว้ใจครับครับประมาทไม่ได้หมัดมวยครับมีพลิกไปพลิกมาครับโอ้สีหน้ากองเชียร์ยอดมนุษย์เงียบเลยครับตอนนี้นี่โอ้ต้องคิดหนักแล้วครับครับต้องบอกว่าทำอะไรทางด้านพันพยัคฆ์ไม่ค่อยได้ครับเอาแล้วครับโอ้ยออกมาต่อยมันเลยครับตรงนี้เอาแล้วยก4แล้วครับเด็กเซียนต้องเร่งแล้วครับรู้ว่าสถานการณ์นี่เป็นรองเยอะครับต้องเดินออกนี่ก็มีหมัดนำมาแล้วเอาแล้วก็มีเฮแน่นอนครับตอนนี้โอ้โหสู้กันแบบนี้พันพยัคฆ์ต้องเปิดตำรารับดีๆครับรับไม่ดีนี่อาจจะไปรับอย่างอื่นนะอาจจะนอนได้ครับมีหมัดด้วยครับอาจจะต้องไปรับใบรับรองแพทย์ครับเอาแข้งซ้ายคาเลยนั่นมนุษย์เดินเข้ามาครับพันพยัคฆ์ยังป้วนเปี้ยนอยู่พยายามจ้วงหมัดเลยครับยอดมนุษย์โอ้โหทิมขาเดียวครับเอาละครับสับขาโอ้ยโดนเดินเหวี่ยงหมัดซ้ายนี่ครับแข้งซ้ายแล้วแกมีหมัดเสริมด้วยโอ้แต่พันพยัคฆ์นี่แกเตะแรงจริงๆครับทำอะไรลำบากครับยอดมนุษย์เล็กกว่านะดูช่วงขาพันพยัคฆ์นี่ยาวเฟื้อยเลยครับฉายานี่อยากให้ฉายานี้จริงๆครับไอ้นกกระยางนะขากระยาวจริงโอ้ขานี่ยาวสูงยาวมากครับในรุ่น105ปอนด์เอาแล้วพยายามเดินต่อยเอาละครับยอดมนุษย์ขยับเข้าหาดูโอ้โหดูโต้ซ้ายครับพันพยัคฆ์เตะแต่ละทีนี่โอ้โหสะเทือนเลยครับหนักหน่วงจริงๆครับยอดมนุษย์นี่ไม่รู้จะเป็นยอดมนุษย์หรือเปล่าครับไฟนี้เข้ามานี่รอดักอย่างเดียวแต่พันพยัคฆ์ก็นิ่งครับไฟนี้ดูครับสไตล์มวยแกทรงก็เป็นแบบนี้ครับพันพยัคฆ์รอดักจังหวะเก่งครับโอ้ยอดมนุษย์พยายามเดินมาเช้าลดน้ำหนักเยอะนะครับยอดมนุษย์แล้วเร่งด้วยครับยก4ทำไม่น็อกแล้วก็ยังไม่ขาดที่มีโอกาสหมดเองครับดูครับครับเรื่องหายใจทางปากครับช่วงนี้พยายามเดินต่อยมันอยู่แต่โดนแข้งสวนมาครับยอดมนุษย์ทางด้านพันพยัคฆ์จะขอแตะนวมครับโอ้โหยก4ครับยังไม่ได้ครับยอดมนุษย์พยายามขยับเข้าไปครับเข้าไปหมัดก็ไม่โดนพันพยัคฆ์จุกจิกเยอะนะแกจุกจิกตลอดก็ทั้งหมัดทั้งแข้งครับลูกถีบเป็นมวยที่ชกยากครับพันพยัคฆ์แล้วเป็นมวยซ้ายด้วยครับแต่ชกยากนี่ต้องใส่สแควร์รูทเข้าไปด้วยหรือเปล่าครับไม่ใช่เลขครับกำลัง2ใส่สแควร์รูทเข้าไปอีกนะฮะยากมากครับดีนะผมไม่ได้เรียนมาผมเรียนนะแต่ตอนนี้เข้าหม้อหมดแล้วฮะคืนครูไปหมดแล้วครับครับวันครูเมื่อวานผมคืนไปหมดแล้วครับผมมาสายนิเทศศาสตร์โดยตรงครับนะนิเทศศาสตร์นี่สอนอะไรบ้างครับก็สอนเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนทั้งหมดแหละครับครับก็วิทยุโทรทัศน์ผมเรียนวารสารก็เกี่ยวกับหนังสือใช่ครับการเขียนข่าวครับนะครับทั้งหมดแต่ว่ามาชอบการทำทีวีครับชอบการทำวิทยุโทรทัศน์นะครับก็สมใจอยากครับก็ถือว่าศาสตร์ใกล้เคียงกันนี่ครับเสื้อชมพูครับเฮียเชนเมืองชนครับเฮียเชนนี่ก็ไปดูทุกนัดไปดูบ่อยอะไรครับยกสุดท้ายยอดมนุษย์จะทำอย่างไรครับตอนนี้นี่คนล็อกนี่สารภาพกันแล้วนะครับครับเซียนมวยนี่ถามว่าอายุเท่าไหร่ครับแต่ใส่เข้าไปครับครับ40-51มีแน่นอนครับแต่ก็ยังไม่รับความพยายามครับนะบนเวทียังชกกันอยู่ครับหมัดมวยไม่แน่ไม่นอนครับเดี๋ยวแจ้งข่าวสักนิดนึงครับนะครับศึกต่อชัยวัฒน์นัดวันจันทร์ที่21มกราคมนี้ครับของสจ.ต้อย8 ริ้วนะครับชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์ครับ ก็ไปติดตามกันได้ครับผู้เอกนำรายการยอดทองไทยป.เตรกุลครับพบกับขุนศึกเล็กอ.ขวัญเมืองยอดทองไทยต่อหนักให้3ปอนด์นะครับ123 126รองคู่เอกลมอีสานสิทธิ์ซ้ออึ่งเจอแอดดำทีเด็ด99ครับ118ปอนด์และคู่ค้ำของรายการเพชรขนองศึกส.สีทองพบกับเอกเพชรม.กรุงเทพธนบุรีครับ115ปอนด์แล้วก็พร้อมคู่มวยประกอบรายการอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับวันจันทร์ที่21มกราคมนะครับที่เวทีมวยราชดำเนินก็แฟนมวยห้ามพลาดครับศึกนี้นะครับไปอุดหนุนกันได้ครับสจ.ต้อย8ริ้ววันนี้ที่ผมดูมวยเสร็จสิ้นครับก็ได้นั่งรถแท็กซี่กลับมาครับแล้วแท็กซี่ก็บอกว่าผมรับคุณเป็นคนสุดท้ายแล้วเขาจะรีบกลับไปดูคู่มันมวยไทยครับอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยครับเขาบอกว่าเป็นแฟนรายการครับดูทุกวันโอ้ขอบคุณมากครับครับแต่ก็ลืมถามชื่อพี่เขามานะฮะขอบคุณมากครับแท็กซี่ที่รับคุณออส KO มาจากเวทีราชดำเนินนะครับก็ขอทักทายด้วยนะครับขอบคุณที่ฝากคุณออสทักมาครับขอบคุณที่ชมรายการครับแล้วก็จัดสรรคัดสรรคู่มวยมันมาให้ชมกันทุกค่ำคืนอยู่แล้วครับครับนี่ครับก็สถานการณ์ตอนนี้ก็เริ่มขาดแล้วนะครับสำหรับทางด้านพันพยัคฆ์ก็ถือว่ากระดูกยังไม่ถึงครับพันพยัคฆ์จิตเมืองนนท์นี่ผ่านมวยดีมาเยอะกว่าครับครับแล้วก็พิกัดนี้ของเขาครับต้องยกให้เลยเข็มขัดก็น่าจะอยู่กับเอวก็ต่อไปครับน่าจะอยู่เมืองนนท์ครับแต่ไม่แน่ครับโอ้โหโดนหมัดหน้าสั่นเหมือนกันโอ้ยอดมนุษย์ถอนหายใจแล้วครับแม่ก่อนชกนี่น้อยเมืองนนท์นะบอกเลยหันหลังต่อโวไว้แล้วครับ ว่าบอกว่าหันหลังต่อครับวันนี้ก็กำลังจะสำเร็จแล้วครับพี่น้อยก็โม้ได้เลยครับตอนนี้ครับยังยิ้มได้ครับก็น่าจะอยู่กับพันพยัคฆ์ต่อไปครับเข็มขัด105ปอนด์ของราชดำเนินส่วนยอดมนุษย์เพชรโพธิ์ทองนี่โอ้โหจบไฟนี้แล้วอยากให้เจอกับสถานเมืองเล็กซะหน่อยอยากแก้มือน่าจะแก้มือเพราะว่าเสมอกันมาแบบโอ้โหต้องบอกว่าจะแก้มือบอกต้องบอกว่าเจอกันอีกครั้งก็ได้จะบอกว่าแก้มือก็ไม่ถูกเพราะว่าเสมอกันมาครับเสมอแบบโอ้โหน่าจะให้สถานเมืองเล็กชนะก็ได้ครับนี่ครับหมดยกสุดท้ายครับคู่นี้ครับก็ถือว่าโคตรฝีมือจริงๆยอมรับครับพันพยัคฆ์จิตเมืองนนท์ครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนยอดมนุษย์เพชรโพธิ์ทองนะครับป้องกันแชมป์รุ่น105ปอนด์เวทีมวยราชดำเนินไว้สำเร็จครับป้องกันแชมป์ครั้งแรกก็สวยหรูนี่ครับเรียบร้อยครับยอดมนุษย์ก็ยอมรับนะครับแต่ว่าต้องนับถือหัวจิตหัวใจของเขาก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับที่สู้มาเต็มที่แล้วครับโอ้โหที่คอนั่นอะไรครับไม่รู้ครับโอ้แสบตาทีเดียวนะครับเอาละครับวันนี้เดี๋ยวแจ้งคะแนนนิดนึงนะครับเอาชนะไปด้วยคะแนน50-47 1เสียงแล้วก็50-46 2เสียงครับถือว่าขาดลอยนะครับเอาละครับวันนี้ผมกุมารดำชัยชนะทัศมีแล้วก็คุณออส KO สมบูรณ์ศักดิ์ม่วงสิรินะครับต้องขอลาไปก่อนแล้วก็ลาไปพร้อมกับภาพนะครับการฉลองแชมป์เลยฉลองแชมป์การคาดเข็มขัดอีกครั้งหนึ่งของพันพยัคฆ์จิตเมืองนนท์ครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ